ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาละเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าไข่เจียวชะอมกุ้งสดของเจเน็ตเขียวนั้นมันอร่อยมันหอมมันหวานหวานขนาดไหนแต่จะยิ่งสักคิดว่าตัวเองคงไม่มีความสามารถในการชิมแน่นอนวันนี้ฉันมีกรรมการเสริมหนึ่งท่านเดี๋ยวฉันจะจูงมาใครคะใครคะค่ะมาเร็วมาเด้มาเด้ค่ะสามีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ช่วยชิมที่ว่าฝีมือเมียกินลงก็เปล่ากำลังถ่ายรูปหนูอยู่เลยอ่ะชิมสิคุณอ่ะฝีมือเมียเป็นยังไงอ่ะฉันให้สองคนเลยอ่ะถ้าคุณบอกว่ากินลงก็คือแสดงว่าผ่านนะคุณผู้ชมนะอันนี้หลังจากเหตุการณ์วันนี้ไปแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้กับชีวิตของเขียวนะคะอันนี้ประกาศให้ทราบนะคะผู้ชายคนนี้ใครอย่ายุ่งนะคะเป็นของเจเน็ตเขียวค่ะโอเคไหมใช้ได้ไหมฉันทำมันจะมีผลในการดำเนินชีวิตผมจะรอดไหมครับอาจารย์ไม่รอดแม้ไม่รอดกินของเขาไปสักไม่รู้เท่าไหร่ละที่ทำให้ที่ไรปกติกินอย่างอื่นครับไอ้ยาปกติกินอย่างเอิญเอ้ยเป็นเอ้ยน่ารักอ่ะอย่าโกหกไม่ต้องมาเอาใจกันข้าวใหม่ปลามันละสิกลับไปบ้านไข่บูดก็ยังบอกอร่อยกลับไปบ้านนี่จะทำให้กินอีกต่อไปหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไม่ได้กินเมนูนี้ฮะแล้วเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยครับไม่อร่อยครับไม่อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมเจเน็ตจะลองกินเธอเซแต่เหมือนข้างในยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นั่นเห็นไหมหัวบอกว่าไข่ยังไม่สุกสุกแล้วสุกแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะออกมีเดียมไข่เจียวจริงๆไข่เจียวมีเดียมด้วยนะคะคือมันไม่ต้องสุกมากค่ะมันจะทำให้ชะอมหอมไม่ต้องจริงๆวิธีไม่ต้องเป็นวิธีนี้เขาบอกว่าไม่สุกเป็นไปได้ยังไงเจเน็ตถูกค่ะแต่ว่ามันจะข้างในเนี่ยมันจะแยะหน่อยก็คือเรื่องคือจริงๆไม่ต้องแห้งมากก็ได้ตรงนี้มันจะให้นุ่มใช่ค่ะให้เขาชิมอีกคำหนึ่งสิไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เขาชิมอีกสักคำหนึ่งสิกุ้งกับไข่แดงอยู่นี่อุ้ยตายน่ารักอ่ะตายแล้วหวานมากเลยเหมือนออกรายการแรกคงไม่ต้องบอกละมั้งว่าจานเนี้ยกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือหน่อยกินได้นี่ประเดี๋ยวช่วงหน้าจะยิ่งสั่งจะทำกับข้าวบ้างประเดี๋ยวจะเรียกมาชิมพร้อมกันโอเคป่ะได้ครับโอเคครับสามีเธอชอบกินกับข้าวแบบไหนอ่ะคือหนูก็ทำกับข้าวให้ทานได้ทุกอย่างนะคะทำได้ทุกอย่างแต่ก็ชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นอกบ้านแต่ทุกวันที่เดินแล้วแบบเฟื่องๆอะไรนี่คือกินทุกมื้อของที่เธอทำหรอเป็นแบบนั้นเอาอะไรใส่เข้าไปอ่ะใส่เสน่ห์เข้าไปค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตเลตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วลงเรือค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันลงในผลิตภัณฑ์กระทะจีนไวทลัก3ชั้นด้ามไม้สักที่กระจายความร้อนเร็วแถมดูแลทำความสะอาดได้ง่ายผัดกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงยีจนสุกค่ะใส่กุ้งสดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ถั่วฝักยาวและแครอทปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิผัดให้เข้ากันจนสุกทั่วดีค่ะตักลงจานเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานคู่กับเครื่องประกอบและผักสดแล้วเลยค่ะเพียงแค่เรามีกระทะที่ด้ามจับถนัดมือแถมดูแลทำความสะอาดได้ง่ายอย่างกระทะจีนไวทลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูฟรุตพันธ์กันค่ะเริ่มต้นด้วยใส่น้ำแดงกลิ่นสลาน้ำฝรั่งน้ำสับปะรดซอสส้มปราจัสซี่โซดามะนาวเหลืองมะนาวและเชอร์รี่แดง
เม็ดทับทิมแล้วคนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยฟรุตพันธ์แต่งปากแก้วให้สวยงามพร้อมดื่มทันทีค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะกับเมนูฟรุตพันธ์แสนอร่อย